นายกรัฐมนตรีสั่งดูแลคนไทยทัพนักกีฬาไทยแข่งโอลิมปิกหลังรถไฟฝรั่งเศสถูกโจมตีการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 18:55 น.นายกรัฐมนตรีห่วงสถานการณ์ที่กรุงปารีสกระทบคนไทยและนักกีฬาไทยแข่งโอลิมปิกสั่งการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยอย่างเต็มที่เมื่อวันที่26กรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตนมีความห่วงและกังวลกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบทั้งนี้มีความห่วงใยความปลอดภัยคนไทยที่อยู่ในกรุงปารีสตอนนี้รวมทั้งนักกีฬาไทยที่เดินทางไปร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกอ่านข่าวด่วนรถไฟฝรั่งเศสถูกโจมตีคาดวินาศกรรมก่อนพิธีเปิดโอลิมปิก2024คืนนี้จึงได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยให้ดูแลอำนวยความสะดวกคุ้มครองคนไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อความเรียบร้อยปลอดภัยไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งนี้ขอให้คนไทยที่อยู่ในกรุงปารีสติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดทั้งจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสรวมทั้งประกาศจากทางการฝรั่งเศสซึ่งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อไปยังสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทันทีขณะนี้ยังไม่มีรายงานคนไทยว่าได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนายกรัฐมนตรีกล่าววิวกุลวุฒิไล่หวดมอริเชียสไม่ยากเก็บชัยนัดแรกแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ปารีสเกมวันที่27กรกฎาคม2567 17:05 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่27กรกฎาคมประเดิมด้วยประเภทคู่ผสมกลุ่มบีบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ6ของโลกลงพบกับโรบินทาเบลลิงกับเซเรนาเพียกคู่มืออันดับ19ของโลกจากเนเธอร์แลนด์แมตช์นี้บาสและปอป้อช่วยกันเล่นได้อย่างแข็งแกร่งเกมแรกเอาชนะไปก่อน 21-14 ต่อด้วยเกม2แม้ช่วงแรกจะสูสีเล็กน้อยแต่เมื่อเข้าสู่กลางเกมบาสปอป้อช่วยโกยคะแนนจนไปขึ้นแท่นแมตช์พอย 20 แต้มจากนั้นแม้คู่เนเธอร์แลนด์จะเร่งเครื่องตามมาได้หลายแต้มแต่ก็ไม่ทันทำให้จบเกมบาสกับปอป้อเอาชนะคู่จากเนเธอร์แลนด์ 2-0 เกม 21-14 และ 21-16 คว้าชัยชนะนัดแรกอย่างสวยงามหลังการแข่งขันบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยกล่าวร่วมกันว่าเกมที่เอาชนะคู่แข่งจากเนเธอร์แลนด์ได้ถือเป็นการเปิดหัวที่ดีในศึกโอลิมปิกเกม2024วันนี้เราทั้งสองคนเล่นได้ดีได้เล่นเกมบุกเยอะอย่างไรก็ตามยังมีช่วงที่ตีหลุดไปพอสมควรเหมือนกันจุดนี้ก็เป็นการบ้านต้องกลับไปแก้ไขบาสปอป้อเผยอีกว่าเกมต่อไปที่จะเจอกับคู่นักกีฬาจากแอลจีเรียต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อโอกาสลุ้นเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของสายก่อนนัดสุดท้ายต้องเจอกับคู่แชมป์โลกปีล่าสุดจากเกาหลีใต้ก็อยากฝากขอให้คนไทยช่วยเชียร์ทั้งเราทั้งคู่นักแบดมินตันไทยคนอื่นๆและนักกีฬาไทยอื่นๆในศึกโอลิมปิกเกมรอบนี้ด้วยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปบาสปอป้อจะลงสนามนัดที่2กลุ่ม B พบโคเซล่าแมมเมรี่กับทานิน่าวิโอเลตแมมเมรี่คู่มืออันดับ48ของโลกจากแอลจีเรียเวลาเที่ยงคืน30นาทีตามเวลาประเทศไทยต่อที่ประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C วิวกุลวุฒิวิทิตสารมืออันดับ8ของโลกลงสนามแมตช์แรกพบกับจอร์เจียสจูเลียนพอลมืออันดับ109ของโลกจากมอริเชียสโดยเกมแรกวิว
มีเกมรุกที่ดุดันหวดทำแต้มชนะขาดลอย 21-9 จากนั้นเกม2ขนไก่มอริเชียสกลับลงมาเค้นฟอร์มเล่นได้สูสีขึ้นแต่วิวยังอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะไปไม่ยาก 21-12 จบเกมกุลวุฒิเอาชนะจอร์เจียสจูเลียนพอล 2-0 เกม 21-9 21-12 โดยโปรแกรมนัดต่อไปวิวกุลวุฒิจะพบกับคันเลโคโยเนนมือ61ของโลกจากฟินแลนด์ตำรวจจัดกำลัง 3,000 นายดูแลพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ข่าวด่วนวันที่27กรกฎาคม2567 16นาฬิกา13นาทีตำรวจจัดกำลัง 3,000 นายดูแลพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567 อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่27กรกฎาคม2567ที่บริเวณท้องสนามหลวงนางสาวจิราพรสิงห์ทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงเจเรตำรวจแห่งชาติจตช.พลตำรวจตรีทวัฒน์วงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองผู้บัญชาการน.และพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพ.รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองโฆษกตร.ร่วมแถลงการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ณบริเวณท้องสนามหลวงนางสาวจิราพรเปิดเผยว่าการเตรียมความพร้อมซึ่งในวันพรุ่งนี้วันที่28กรกฎาคมจะมีพิธีตลอดทั้งวันเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง19นาฬิกา19นาทีสำหรับความพิเศษของปีนี้คือในวันที่28ถึง29กรกฎาคมจะมีการจัดแสดงสาธิตการเห่เรือเฉลิมพระเกียรติแบบผูกทุ่นซึ่งกองทัพเรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญเรือพระที่นั่งจำนวน3ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชผูกทุ่นประกอบการแสดงกาบเห่เรือเฉลิมพระเกียรติที่ท่าราชวรดิษฐ์วันละ2รอบรอบละ25นาทีโดยในเวลา15นาฬิกาและ20นาฬิกา30นาทีส่วนวันที่29กรกฎาคม2567จัดแสดงในเวลา17นาฬิกาและ20นาฬิกาด้านพลตำรวจเอกไกรบุญเปิดเผยว่าการอำนวยความสะดวกดูแลงานพระราชพิธีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางกำลังอำนวยความสะดวกตลอดงานพระราชพิธีกว่า 3,000 นายขณะนี้ยืนยันว่าจะยังมีการปิดเส้นทางการจราจรบริเวณรอบท้องสนามหลวงแต่จะใช้วิธีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรชั่วคราวประมาณ15นาทีในช่วงที่มีพิธีอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังพลตำรวจเอกไกรบุญกล่าวต่อว่าส่วนประชาชนที่สนใจจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีสามารถนำรถส่วนตัวมาจอดได้ที่บริเวณถนนราชินีด้านหน้าโรงละครแห่งชาติลานจอดรถกองสลากเก่าลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานีขนส่งที่สามารถจอดรถได้เช่นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
สถานีขนส่งหมอชิด2สถานีขนส่งสายใต้ใหม่โดยจะมีรถขนส่งคอยรับส่งมาที่บริเวณฟรีส่วนเรือข้ามฟากสังกัดกรมการขนส่งและทางด่วนจะมีการเปิดให้บริการฟรี